สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายวันนี้ครับมาบอกกล่าวเล่าสเปคมือถือที่กำลังจะเปิดตัวใหม่จากค่ายซัมซุงช่วงนี้ครับใกล้จะสิ้นปี2023รุ่นที่จะเปิดตัวใหม่ครับก็คือเจ้า Samsung Galaxy A255G คาดว่าจะเปิดตัวหลังปีใหม่ครับช่วงต้นปีอย่างแน่นอนอย่างแรกครับเรามาดูเรื่องราคากันก่อนเลยก่อนที่จะมาเทียบกับสเปคที่ได้คุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายครับ19,999 บาทก็เกิน 10,000 ขึ้นมานิดหน่อยครับมาครับมาดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความสวยงามสำหรับเจ้า Samsung Galaxy A255G ด้านหลังครับก็จะมีเลนกล้องอยู่3เลนมาพร้อมกับแฟลช LED ลวดลายของฝาหลังก็จะมีลวดลายเส้นเป็นตาข่ายเมื่อเจอแสงฝาหลังก็จะออกทรงเงาเงาส่วนตัวเครื่องครับโดยรวมก็จะคล้ายๆกันทุกรุ่นสำหรับ Samsung Galaxy ปี 2023 ถึง 2024ก็จะออกแนวเรียบหรูสีสันไม่ฉูดฉาดส่วนตัวสิ่งที่แอดมินชอบก็คือด้านข้างก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือปุ่มเร่งเสียงลดเสียงขอบของปุ่มสแกนนิ้วแล้วก็ปุ่มเร่งเสียงลดเสียงยกขึ้นมาอีกนิดนึงดูแล้วจับข้อมือกดง่ายดีครับสำหรับรุ่นนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นช่องลำโพงพอร์ตชาร์จแบบ Type-C ช่องไมค์สนทนาแล้วก็มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรมาให้ครับหาซื้อง่ายหาใช้ง่ายแน่นอนในส่วนถาดซิมจะอยู่ด้านซ้ายของเครื่องสำหรับด้านบนของตัวเครื่องมีไมค์ตัดเสียงมาให้นี่ครับดูอย่างเต็มๆเลยรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความสวยงามวันนี้ครับพอดีได้เครื่องโมเดลมาก็จะมารีวิวสเปคคร่าวๆให้ดูก่อนหน้าจอด้านหน้าครับก็ยังเป็นจอติ่งแบบหยดน้ำเดิมๆยังไม่ใช่กล้องหน้าที่อยู่ใต้จอนะครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับด้านข้างของจอครับขอบดำค่อนข้างที่จะหนานิดนึงขนาดเครื่องไม่ใหญ่ครับจับเหมาะมือดีในเรื่องความสวยงามความหรูหราลองตัดสินใจกันดูมาครับก่อนที่จะรีวิวมาสรุปของแถมภายในกล่องก็จะเป็นตัวเครื่องสาย Data หรือว่าสายชาร์จครับด้านหนึ่งเป็น Type-C อีกด้านหนึ่งก็เป็น Type-C คือเป็น Type-C ทั้ง2ด้านอีกอย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้ที่เหลือครับต้องหาซื้อเองหาใช้เองมาดูขนาดของตัวเครื่องครับตรงนี้ตัวเครื่องบางเพียง 8.3 มิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่197กรัมต่อมาครับมาดูทางด้านสเปคหน้าจอหน้าจอครับจะเป็นจอซูเปอร์เอโมเลดความละเอียดหน้าจอครับ Full HD Plus ขนาดของหน้าจอ 6.5 นิ้วก็เรียกได้ว่าครับขนาดหน้าจอเป็นไซส์มาตรฐานไม่ใหญ่จนเกินไปครับตรงนี้ในเรื่องรีเฟรชหน้าจอสูงสุดจะอยู่ที่120เฮิรตซ์ความสว่างของหน้าจอครับขณะเล่นกลางแจ้งสูงสุดจะอยู่ที่ 1,000 นิตนิตก็คือค่าความสว่างครับยิ่งสูงก็ยิ่งดีเวลาเราเล่นกลางแจ้งกลางแดดสิ่งที่ชอบในจอของรุ่นนี้ครับก็คือหน้าจอของ Samsung ครับผลิตมาค่อนข้างดีถ้าพูดกันอย่างง่ายๆเลยครับก็คือลดอันตรายจากแสงสีฟ้าของแสงหน้าจอเวลาเรามองเวลาเราดูครับจะได้สบายตายิ่งขึ้นต่อมาครับมาดูสเปคกล้องถ่ายรูปด้านหลังก็จะมีเลนกล้องอยู่3เลนกล้องหลักที่ให้มาครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ OIS กันซันส่วนตัวที่ชอบครับก็คือเลนช่วยก็จะเป็นเลนอัลตราไวด์ถ่ายมุมกว้างจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลและก็จะมีเลนมาโครครับคอยช่วยอีกทีนึงอยู่ที่2ล้านพิกเซลมาดูทางด้านกล้องหน้าครับกล้องเซลฟี่จะอยู่ที่13ล้านพิกเซลในเรื่องกล้องของ Samsung ครับไม่ต้องห่วงเรื่องกล้องหลังงานวิดีโองานถ่ายรูปถ่ายได้ดีถ่ายได้ครบชัดอย่างแน่นอนต่อมาครับมาดูทางด้านงานวิดีโอ Galaxy A255G สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ครับอยู่ที่ 4K 30 เฟรมต่อวินาทีก็ถือว่าพอเพียงครับสำหรับงานวิดีโอทั่วไปสำหรับเพื่อนๆครับที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอเดินวอล์กเดินถ่ายครับมีทั้ง OIS กันซันคลิปที่ได้ครับจะนิ่งขึ้นอย่างแน่นอนไม่เวียนหัวสำหรับงานวิดีโอของรุ่นนี้มาครับบนทางด้านระบบปฏิบัติการ Galaxy A255G CPU ครับจะใช้เป็นตัว Exynos 1280เวอร์ชั่น Android ครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น Android 14ตัวใหม่ครอบทับด้วย One UI 6ตัวใหม่ของ Samsung อย่างแน่นอนก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเหมือนกันครับสำหรับ One UI ของ Samsung เป็น UI ที่ใช้ง่ายแทบจะครบเครื่องเลยครับมาดูทางด้านหน่วยความจำแรมที่ให้มาครับก็คือ 8GB สามารถปรับตั้งค่าการขยายแรมหรือว่าแรมพลัสครับก็คือแรมหลัก 8GB เพิ่มแรมได้อีก 8GB ทางด้านหน่วยความจำครับให้มาอยู่ที่ 256GB
สำหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะๆเรายังสามารถซื้อเมมโมรี่การ์ดครับเพิ่มได้สูงสุดจะอยู่ที่1เทราไบต์เรียกได้ว่าเก็บข้อมูลได้เยอะแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้มาดูผลทดสอบคะแนนอันตทู่ของเจ้า CPU Exynos 12805Gคะแนนโดยรวมครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 466,605 คะแนนก็จะเป็น CPU ที่ใช้ในตัว Samsung Galaxy A335G A345G คะแนนที่ทดสอบออกมาได้ครับก็จะประมาณนี้ถือว่าทำงานได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับสำหรับ Exynos 1280มาดูทางด้านระบบชาร์จและก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่หลักๆครับให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ก็จะเป็นไซส์มาตรฐานทั่วๆไปรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆประมาณนี้สำหรับเจ้า Galaxy A255G จะคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับการรอคอยหรือเปล่าครับลองตัดสินใจกันดูช่องของเราครับเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนๆได้มีเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ